ตอนนี้เรามากันที่เจมส์จิรายุกันบ้างนะครับมีนักข่าวไปถามว่าหน่อยไหมที่ไม่ติด1ใน10ฉายาดาราฮอตจะหน่อยไหมจะตอบว่าไงอยากรู้แต่ว่าจริงๆแล้วหาว่าเขาไม่ฮอตไม่ได้นะฮะต้องไปฟังข่าวนี้ดูครับนะครับ10ฉายาดาราประจำปี57นะครับถ้าคุณเข้ารอบก็ตอบได้เลยครับว่าดังจริงแต่หลุดโผแบบเจมส์จิรายุนะครับเจ้าของฉายาซุปตาร์เทวดาเมื่อปีก่อนเขาบอกไม่ต้องเสียใจเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า Google นะฮะได้จัดอันดับ10คนดังที่ถูกเซิร์ชชื่อมากที่สุดซึ่งแน่นอนฮะชื่อของเขารวมอยู่ด้วยครับครั้งหนึ่งในตอนเด็กก็คือว่าอยากพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วมีชื่ออยู่ใน Google บ้างคุยเล่นกับเพื่อนบอกว่าอยากมีชื่ออยู่ในวิกิพีเดียก็ไม่รู้ว่าสาวๆจะเข้าหามากขึ้นหรือเปล่าครับไม่รู้แล้วช่วงนี้มีสาวๆเข้าหาบ้างก็ยังไม่มีเหมือนเดิมครับฉายาดาราปีนี้หรือยังก็เห็นแล้วครับเห็นบ้างครับน้อยใจไหมคะว่าไม่มีชื่อเราในไม่น้อยใจไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจต่อดีเนาะส่วนความคืบหน้าหลังดารารู้ฉายาตัวเองก็มีทั้งคำออกและคำไม่ออกค่ะมาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะคือต้องบอกว่าเจมจิโชคดีถ้ามีร้องโดนอย่างนี้อาจจะเจ็บนะมีใครอะไรกันบ้างอ่ะหมากปรินค่ะกับฉายาป้าหมากกระชากงอกแบบแมนๆเลยนะคะเขายืดอกรับเลยล่ะเพราะเจ้าตัวบอกว่าข่าวไหนจริงก็ว่าจริงส่วนว่าอันใจคิมเบอร์รี่ที่ได้ฉายาแบล็ค HD เบอร์รี่4มิติเจ้าตัวก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นค่ะมาที่เจนนี่เทนภูสุวรรณนะครับกลับยิ้มไม่ออกครับกับฉายามือฉกตกสวรรค์นะครับที่มาเป็นฉายาที่4หลังจากปีที่แล้วก็เจอแบลฉกทะเบียนนะครับสวยซิ่งสวยชิ่งสื่อนะครับแอปแบลจอมฉกนะครับจนต้องโพสต์ใน IG ตัดพ้อครับมากันที่เสกโลโซนะครับพี่เสกแทนที่จะโกรธแต่ไม่โกรธเลยนะครับกับฉายาร็อกไวเลอร์ครับเพราะว่าเขาเนี่ยรักสัตว์นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยชอบไอ้ฉายานี้อยู่แล้วเจ้าชู้แต่ดูแลได้ครับมากันที่พี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะนามสกุลใหม่นี้คือซื้อเจ๊สั่งลุยห้อยท้ายนะคะเธอบอกว่าชอบสุดๆค่ะเพราะว่าฉายาก็คือตัวสะท้อนการกระทำของคนในวงการที่สื่อมวลชนเขาเตือนเป็นในๆว่ายังจับตาดูอยู่นะส่วนโยยศสวัสดีและบีน้ำทิพย์นะคะก็ขำค่ะเมื่อฉายาเพื่อนซีบัญชีเดือดคือบอกว่ามันเบากว่าที่คิดเพราะส่วนตัวคิดว่าเนี่ยมันเหมือนสำนวนในนิยายจีนมากกว่ามากันที่คู่นี้อย่างที่เราทราบกันบอมกับริชชี่นะครับคู่จิ้นหินแกรนิตนะฮะเขาก็ยิ้มรับนะครับบอกว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นเผื่อปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยจะได้ฉายาดีๆครับมากันที่หนุ่มหล่อนะครับหล่อลิ้นรัวๆนะฮะกับไมค์นะครับคุณพ่อจนมุมซุ่มกินนะครับแล้วก็วาวาที่เรียกว่าดาวเทียมไม่เจียมเนี่ยยังไม่สะดวกตอบคำถามครับอยากรู้น้องวาวาจะออกมาแบบหน้าเม้งอีกหรือเปล่าผมว่าแรงสุดคุณว่าไงใช่จริงดาวเทียมไม่เจียมตัวคือดาวเทียมก็ว่าแรงแล้วนะไม่เจียมตัวเข้าไปอีกนี่คือแบบแต่จริงๆจะบอกว่าอย่างเจมส์จีอ่ะคือไม่ใช่ไม่ดังนะแต่เพียงแต่ว่ากระแสความดังก็อย่างหนึ่งกระแสก็อย่างหนึ่งอ้ําพัชราภาดังไหมล่ะดังดังแต่ก็ไม่เห็นมีแบบว่าฉายาเลยเห็นไหมล่ะมันจะต้องมีซัมติงอ่ะใช่มันต้องเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงและใช่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะสู้ดีทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเอามุมเนี่ยไปล้อเล่นทั้งนั้นอ่ะในเรื่องของฉายาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะ